คนที่ทำไม่ดีกับคนอื่นเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดนี่คือเหตุผลที่เราควรอโหสิให้คนที่คิดร้ายต่อเราเหตุผลที่เราควรให้อภัยกับคนที่คิดไม่ดีกับเราเคยไหมบางครั้งอยากปล่อยวางอยากให้อภัยพยายามหลายครั้งก็ทำไม่ได้ผลสักทียิ่งคิดยิ่งแค้นที่เขาทำไม่ดีกับเราไว้ยิ่งคิดยิ่งเพิ่มแต่ความรู้สึกจงเกลียดจงชังอยากให้มองแบบนี้คนที่ทำให้เราทุกข์นั้นเขาเข้ามาในชีวิตเราเพื่อเป็นบททดสอบให้กับชีวิตเราเป็นคนที่เราควรขอบคุณและให้คุณค่าเขามากๆนะคะหากใจเรามีแต่ความเครียดแค้นแบบเขาบ้างล่ะนั่นคือจิตที่ไม่มีความรักความเมตตากรุณาสังเกตใจของเราดูว่าเป็นอย่างนั้นอยู่หรือไม่หากคิดว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนที่น่าสงสารล่ะคนที่ทำไม่ดีกับคนอื่นไม่ว่าทางกายวาจาหรือใจเป็นคนที่ได้ทำกรรมไม่ดีไปแล้วน่าสงสารเขานะสักวันเขาก็อาจจะต้องรับผลจากกรรมไม่ดีที่เขาทำไว้ไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าเขาจะได้รับผลเมื่อไหร่คนที่ทำร้ายคนอื่นแล้วยังไม่รู้ว่าตนทำไม่ดีน่าสงสารเพราะเขาจะทำกรรมไม่ดีซ้ำไปเรื่อยๆจนตัวเขาชีวิตเขาเองก็จะหาความสุขอย่างแท้จริงไม่ได้คนที่ทำร้ายคนอื่นส่วนใหญ่จะเกิดจากภายในจิตใจของเขาเป็นคนไม่มีความสุขจริงๆแล้วเขาเป็นคนอ่อนแอแก้ปัญหาของตนที่ต้นเหตุไม่ได้จึงต้องระบายออกมาเป็นพฤติกรรมแย่ๆเห็นไหมว่าเขาเป็นคนที่น่าสงสารเราจึงไม่ควรไปถือสาเมื่อเรามีใจคิดอยากอภัยและปล่อยวางแต่ทำไม่ได้สักทีนั่นก็ถือเป็นเรื่องที่เดินทางถูกแล้วมาถูกทางแล้วเหลือแค่ปฏิบัติและพยายามวิธีก็คือมีเมตตากรุณาต่อเขาเหล่านั้นมองเขาเป็นเสมือนเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราคนหนึ่งปรับวิธีการคิดว่าเขาเป็นคนน่าสงสารเขาต้องรับผลของกรรมที่ก่อไว้จำนวนมากเขารู้รสชาติแล้วว่ามันทุกข์เช่นไรและเมื่อเขาต้องได้รับบ้างไม่วันใดก็วันหนึ่งเขาจะทุกข์สาหัสสักเพียงใดเวลาโกรธแค้นใครมากๆอย่าไปสาปแช่งใครเขาเพราะเมื่อเราคิดไม่ดีโกรธแค้นเขาความคิดไม่ดีคำพูดไม่ดีมันก็เกิดจากตัวเรานี่แหละความรู้สึกแย่ๆเราได้รับเองก่อนเสมอวางใจให้รู้จักรักเมตตากรุณาฝึกคำว่าอภัยให้บ่อยไม่ยึดมั่นถือมั่นมันจะหลุดพ้นเองมันจะคลายมันจะปล่อยวางเองจงอย่ามัวยึดติดกับความทุกข์ทำให้ชีวิตมีความสุขด้วยวิธีการเหล่านี้ดีกว่าค่ะอย่าหาความทุกข์ใส่ตัวสนใจแค่กินอยู่ให้มีความสุขก็พอทุกไปก็เท่านั้นกินอยู่อย่างไรให้มีสุขเคยสงสัยไหมทำไมคนเราถึงเป็นทุกข์ทั้งที่ความทุกข์ก็จับต้องไม่ได้เลยแต่ทำไมถึงไปยึดติดและจมปลักอยู่กับมันนักทั้งที่ทุกไปก็เท่านั้นไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยสู้เปลี่ยนความคิดและเผชิญหน้ากับความทุกข์อย่างเข้มแข็งทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นด้วยวิธีการเหล่านี้กันดีกว่าค่ะรับรองว่าหายทุกข์แบบถาวรแน่นอนข้อแรกอยู่กับสิ่งที่เป็นพอใจในสิ่งที่มีรู้หรือไหมความอยากได้อยากมีความอยากเป็นก็สามารถสร้างความทุกข์ได้เหมือนกันความอยากเป็นเหมือนการปลุกกิเลสที่อยู่ในตัวเพื่อมาทำให้เราเป็นทุกข์แต่ความทุกข์แบบนี้แก้ได้ไม่ยากก็แค่อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดมองทุกอย่างให้เป็นธรรมดาใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เป็นตัวเรา
อยู่กับสิ่งที่เรามีให้มีความสุขในทุกๆวันแค่นี้ก็อยู่ไกลความทุกข์ได้แล้วอย่าลืมว่าถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังข้อที่2จิตใจที่เข้มแข็งเอาชนะทุกสิ่งการจะทุกข์หรือไม่ทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเองคิดว่าทุกข์มันก็ทุกข์คิดว่าสุขมันก็สุขไม่มีใครหรืออะไรทำให้เราทุกข์ได้นอกจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นจิตใจที่เข้มแข็งและเป็นธรรมชาติสามารถทำให้เราก้าวข้ามผ่านความทุกข์ไปได้เพราะถ้ามัวแต่หวั่นไหวเรื่องแค่นี้ทำใจไม่ได้หรือจมอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์มากเกินไปก็มีแต่จะทำให้ตัวเราไม่มีความสุขอยู่เรื่อยไปข้อที่3มองเห็นคุณค่าในตัวเองบางทีที่คนเรามีทุกข์ก็เพราะมัวแต่มองว่าเราสู้คนอื่นไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่การมัวแต่สงสารตัวเองโทษตัวเองก็ทำให้เกิดความทุกข์ได้และความทุกข์ที่เกิดจากตัวเราเองนี่แหละทำให้หายทุกข์ได้ยากที่สุดเพราะเรามักจะวนเวียนอยู่กับความคิดแบบนั้นไปตลอดกาลทางที่ดีก็อย่าคิดว่าตัวเองไม่มีค่าหรือด้อยกว่าคนอื่นความคิดแบบนี้ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมาเลยนอกจากจะลดศักดิ์ศรีของตัวเองก็ยังทำให้เป็นทุกข์และจมปลักอยู่กับความทุกข์โดยไม่จำเป็นอีกด้วยข้อ 4ให้คุณค่ากับผู้คนไม่ใช่วัตถุสิ่งของสังคมวัตถุนิยมกำลังจะทำให้เราลำบากเดี๋ยวนี้ใครที่ไม่มีบางอย่างแต่คนอื่นเขามีมันก็จะกลายเป็นคนแปลกเป็นคนที่ต้องเอาตัวเองออกจากสังคมนั้นๆทั้งๆที่วัตถุเหล่านี้และไม่สามารถวัดคุณค่าของใครได้เลยนะคะแม้กระทั่งคนที่มีวัตถุเหล่านี้เองการบูชาเทิดทูนวัตถุสิ่งของมีแต่ทำให้เราทุกคนเป็นทุกข์และเป็นทุกแบบไม่มีวันสิ้นสุดด้วยแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าความจริงแล้วคุณค่าของคนต่างหากค่ะที่ควรให้ความสำคัญไม่ใช่สิ่งของข้อ 5กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินการกินแม้จะทำให้มีความสุขได้แต่ก็ทำให้เกิดทุกข์ได้เหมือนกันกินเยอะไปกินบ่อยไปกินไม่เลือกกินแล้วนอนพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้ร่างกายของเราเกิดเป็นทุกข์ฝรั่งเขามีคำพูดที่ว่า You are what you eat หรือกินอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นกินเยอะก็อ้วนพอกินแล้วนอนก็ร่างกายป่วยทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นมาจากพฤติกรรมการกินของเราทั้งนั้นเราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าทุกวันนี้เรากินเพื่อดำรงชีวิตอยู่ฉะนั้นควรเลือกกินเฉพาะของที่มีประโยชน์กับร่างกายจะได้ไม่เกิดทุกข์ให้กับร่างกายของเราเองถ้าอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจงมองสิ่งที่มีมากกว่ามองสิ่งที่ขาดไปจงมองสิ่งที่มีมากกว่ามองสิ่งที่ขาดข้อคิดที่จะช่วยให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นหวางเหมยเหลียนเป็นโรคสมองพิการแต่กำเนิดนอกจากจะมีปัญหาในการเคลื่อนไหวแล้วเธอก็ยังพูดไม่ได้แต่เธอก็ยังไม่ย่อท้อเธอภาคเพียรมุ่งมั่นจนเรียนจบปริญญาเอกสาขาศิลปศาสตร์จาก CULA มหาวิทยาลัยชื่อดังอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกาที่ไต้หวันอันเป็นบ้านเกิดมีการจัดแสดงภาพเขียนของเธอบ่อยครั้งและขณะเดียวกันเธอก็ได้รับเชิญให้ไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆเป็นประจำเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนซึ่งก็มีภาษีดีกว่าเธอมากมายคราวหนึ่งมีนักเรียนคนหนึ่งถามเธอหลังจากการบรรยายเสร็จว่าคุณอยู่ในสภาพนี้มาตั้งแต่เกิดคุณเองไม่รู้สึกน้อยใจ
หรือคุณมองตัวเองอย่างไรคำถามนี้สร้างความตกตะลึงแก่ที่ประชุมเพราะเป็นคำถามที่ตรงเกินไปและอาจกระทบจิตใจของเธอแต่เธอก็กลับดูเป็นปกติแล้วก็เขียนข้อความฉันมองตัวเองอย่างไรนะหรือแล้วเธอก็บรรยายเป็นข้อๆว่า 1. ฉันน่ารักมาก 2. ขาฉันเรียวยาวสวยดี 3. พ่อแม่รักฉันมาก 4. พระเจ้าประทานความรักแก่ฉันและ 5. ฉันวาดภาพได้ฉันแต่งหนังสือได้และ 6. ฉันมีแมวที่น่ารักแล้วเธอก็สรุปด้วยข้อความว่าฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมีไม่มองในสิ่งที่ฉันขาดไปทันทีที่เธอเขียนประโยคสุดท้ายจบผู้คนก็ปรบมือดังสนั่นทั้งห้องประชุมด้วยความประทับใจในตัวเธอคุณหยางหวางเหมยเหลียนน่าจะเป็นคนอมทุกข์เพราะเธอสูญเสียสมรรถนะสำคัญหลายอย่างที่มนุษย์ปุถุชนพึงมีแต่ตัวเธอก็มีมัวจมเสียใจกับสิ่งที่ขาดไปหากหันมาชื่นชมใส่ใจกับสิ่งที่เธอมีพอเปลี่ยนมุมมองเช่นนี้เธอก็มีความสุขได้ไม่ยากใช่แต่เท่านั้นเธอก็ยังนำสิ่งที่มีอยู่นั้นมาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่จนประสบความสำเร็จอย่างที่คนธรรมดาจำนวนมากมิอาจทำได้มุมมองของสาวไต้หวันผู้นี้ไม่ต่างจากมุมมองของคนพิการหลายคนที่สามารถทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จได้นายสว่างทองดีนักปั่นจักรยานข้ามประเทศเล่าว่าเขาประหลาดใจที่พบว่ามีคนแขนขาดหรือป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหลายคนจากหลายชาติขี่จักรยานไปจนถึงเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากแม้กระทั่งสำหรับคนที่มีอวัยวะครบ32หลังจากสนทนากับคนเหล่านั้นเขาก็ได้ข้อสรุปว่าผมเรียนรู้จากคนเหล่านี้ว่าหากคิดจะก้าวไปข้างหน้าแล้วจงอย่าคิดถึงสิ่งที่เราไม่มีหรือข้อด้อยของตัวเองแต่ให้มองว่าเรามีสิ่งใดอยู่กับตัวบ้างการจะทำฝันให้สำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าเราใช้สิ่งที่เรามีอยู่ได้แค่ไหนต่างหากค่ะผู้คนเป็นอันมากท้อแท้กับชีวิตยอมแพ้ต่ออุปสรรคเพราะมองเห็นแต่สิ่งที่ตนไม่มีอย่างเช่นเงินทองพรรคพวกเส้นสายหรือสถานภาพแต่กลับมองข้ามสิ่งที่ตนเองมีอยู่หรือไม่รู้จักใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เต็มที่หลายคนก็มัวแต่กลด่าชะตากรรมว่าทำไมฉันถึงไม่มีเหมือนคนอื่นเขาคนเหล่านี้ไม่ต่างจากนักเล่นไพ่ที่เอาแต่บ่นว่าโชคไม่ดีที่จั่วได้ไพ่แต้มต่ำๆแทนที่จะคิดว่าฉันจะเล่นไพ่ในมือให้ดีที่สุดได้อย่างไรแม้มีมากเพียงใดแต่ตราบใดที่มองเห็นแต่สิ่งที่ตนขาดนั้นก็จะไม่มีวันพบความสุขเลยเด็กจำนวนไม่น้อยเป็นทุกข์ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ทั้งที่มีอะไรต่ออะไรมากมายส่วนผู้ใหญ่ก็เป็นทุกข์ที่ไม่มีรถเบนซ์ขับหรือไม่ก็ได้เลื่อนตำแหน่งทั้งที่มีชีวิตสะดวกสบายมีการงานที่มั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นยังไม่ต้องเอ่ยถึงหญิงสาวที่มีพร้อมทุกอย่างแต่ก็ยังทุกข์เพราะไม่มีผิวสวยงามหรือสวดทรงที่กระชับหากมองเห็นแต่สิ่งที่มีไม่มองสิ่งที่ขาดนอกจากจะไม่ทุกข์เพราะยังไม่มีนั่นนี่แล้วเมื่อถึงคราวที่ต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปก็ไม่ทุกข์ง่ายๆเพราะดีใจที่ยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายหลายคนสูญเสียทรัพย์สมบัติมากมายจากอุทกภัยครั้งใหญ่แต่เมื่อสำรวจรอบตัวก็พบว่ายังมีข้าวของมากมายที่ยังหลงเหลืออยู่ที่สำคัญก็คือลูกและคนรักยังอยู่กันพร้อมหน้าจึงใครทุกข์ไม่จมอยู่กับความอาลัยพร้อมมองไปข้างหน้าและก้าวเดินต่อไป
โสพลชิมจินดาเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือเด็กชนบทในถิ่นธุรกันดารคราวหนึ่งชวนนักศึกษาไปช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในแม่ฮ่องสอนขากลับรถพลัดตกจากเขาชั่วขณะนั้นเขาภาวนาขอให้นักศึกษาทุกคนปลอดภัยปรากฏว่าทุกคนไม่ได้รับอันตรายยกเว้นเขาซึ่งหลังได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนพิการครึ่งตัวหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมีหลายคนพูดกับเขาว่านี่ขนาดไปทำบุญยังเกิดอุบัติเหตุกล่าวกับจะตัดพ้อว่าทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีแต่เขาเองกลับไม่รู้สึกเป็นทุกข์เลยเขามองว่าเพราะเราไปทำบุญเราถึงเหลือตั้งเท่านี้แทนที่เขาจะเสียใจเพราะพิการไปครึ่งตัวเขากลับมองว่าตนเองโชคดีที่ร่างกายครึ่งหนึ่งยังเป็นปกติไม่ว่าจะสูญเสียกี่มากน้อยประสบการณ์ของบุคคลเหล่านี้ก็ย้ำเตือนเราว่าพึงมองสิ่งที่มีอย่ามองสิ่งที่ขาดแล้วเราจะมีพลังในการดำเนินชีวิตอย่างผาสุก